มได้เดินทางไปที่วิหารแห่งนั้นด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมแต่พอดูสิ่งที่เละตุ้มเปะอยู่รอบๆนี่ก็ผมก็พูดอะไรไม่ออกเลยล่ะถึงขนาดที่ว่ามีพวกต้นหญ้างอกอยู่เต็มพื้นที่ทุกที่แล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยวิหารแห่งเนี้ยก็ดูเหมือนจะพังได้ทุกวินาทีเลยแล้วทำไมต้องปล่อยให้มันดูสภาพเหมือนจะผุจะพังตั้งแต่แรกล่ะครับถ้าเกิดวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพลังมากมายขนาดนั้นตอนที่มันสะอาดเนี่ยแล้วทำไมต้องสองคนถึงปล่อยให้วิหารอยู่ในสภาพนี้สักขนาดนั้นน่ะこの神社を管理している宮司さんがいなくなってしまったので仕方なかったのです。คือว่าคุณหัวหน้านักบวชพอดีออกจากสถานที่นี้ไปแล้วนะคะก็เลยคงบูรณะอะไรไม่ได้เลยその頃から参拝に来てくれる人が少なくなっていたのですが宮司さんがいなくなってからは誰も来なくなってしまったのですก็ปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีผู้คนเข้ามาเพื่อมาขอพรที่วิหารแห่งนี้เลยแล้วพอคุณหัวหน้านักบวชเขาออกไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครมาเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเธอรู้ได้ถึงขนาดนั้นใครเด็กก็น่าจะบอกเลยนะว่าทำไมวิหารแห่งนี้ถึงได้ดูสภาพใกล้พังขนาดนี้แต่ว่านะฉันเองก็ไม่อยากจะใช้พลังของอายาเมะเพื่อดึงผู้คนเข้ามาในถ้าเกิดว่าผู้คนเข้ามาที่จะมาอวยขอพรที่เนี่ยบางทีคุณนักบวชคนใหม่เนี่ยอาจจะมาก็ได้นะ私たちの力は自分たちのためには使えないんです。私たちの力は人を助けるためのものなので。พวกเราเนี่ยก็ใช้พลังให้ตัวเองไม่ได้หรอกนะคะพวกเราเนี่ยจะใช้พลังได้เฉพาะเพื่อคนอื่นเท่านั้นล่ะค่ะก็นะชีวิตก็ไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นหรอกเนาะ今更この神社を復興させるのも難しいですしね。ただ長い間誰も来てくれなかったこの神社に参拝してくれたあなたはきっちりと幸せにしてみせます。มันคงเป็นเรื่องยากนะคะที่จะชุบฟื้นฟูวิหารแห่งนี้ได้นะคะก็อย่างที่ว่าไว้คุณเนี่ยก็มาในช่วงที่ไม่มีใครสักคนที่จะมาเยี่ยมเยียนวิหารแห่งนี้ตั้งนานแล้วนะคะพวกเราก็เลยคิดว่าคุณน่าจะได้รับความสุขอีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะพวกเราเนี่ยจะได้มีความสุขอีกครั้งค่ะซะ時間もあまりありませんから早速取り掛かりましょうโอเคเราไม่มีเวลาแล้วนะเพราะงั้นเราก็เริ่มกันเถอะค่ะผมก็ได้เริ่มหน้าที่ของพระเจ้าขึ้นมาอายเมะก็ได้รับหน้าที่ทำความสะอาดภายในวิหารแล้วก็ใครเด็กก็ได้รับหน้าที่ทำความสะอาดข้างหลังการเปลี่ยนกระดิ่งแล้วก็เรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องแหละและในฐานะผมที่มีร่างกายที่มีมากกว่าเพื่อนผมก็เลยทำความสะอาดในส่วนที่หนักที่สุดด้วยการเอาพวกหญ้าพวกเนี้ยออกไปแล้วก็ซ่อมส่วนที่ผุๆพังๆไปพวกต้นหญ้าที่เติบโตอยู่ทั่วๆสถานที่แล้วก็ช่วงพื้นที่ขาของตึกเนี่ยก็ดูเหมือนจะแน่นสุดๆเลยนะแล้วก็ส่วนที่ตามเสาเนี่ยเต็มไปด้วยมอสเต็มไปหมดอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องถูกทำความสะอาดแล้วก็ถูกซ่อมแซมกันสักหน่อยโอ้งานนี้มันเต็มที่ได้เลยนะเอาละเริ่มจากถอนหญ้าแล้วกันผมก็ได้เริ่มสวมถุงมือก็ได้และเริ่มดึงพวกหญ้าพวกนั้นออกมันก็เป็นงานยากอยู่แล้วนะแต่ว่าการเอาพวกหญ้าออกจากพื้นที่เนี่ยมันทำให้กูรู้สึกดีขึ้นนะทำแล้วรู้สึกเด่นจะรู้สึก
ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเลยล่ะผมก็เลยคิดว่าการที่จะเอาต้นหญ้าพวกนั้นออกจากพื้นที่เนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการเอาของเสียพวกนั้นไปลงถังขยะที่เต็มไปด้วยต้นหญ้ามากมายเอาละถึงขนาดนี้แล้วก็เริ่มจากซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อนความเสียหายก็กระจายไปทั่วเลยแต่ว่าในเมื่อวิหารอย่างเนี้ยก็ไม่ได้ใหญ่มากมายเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องที่ต้องให้ซ่อมมากมายด้วยเหมือนกันผมก็เลยเอาค้อนขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำงานซะผมก็ได้เริ่มต่อซ่อมแซมกำแพงของวิหารแล้วก็พวกเสาไม้ด้วยการเอาบอร์ดไม้ไปปิดรูตามกำแพงแล้วก็เริ่มขัดถูมอสออกจากพื้นที่หลายๆจุดเฮ้ยมันก็ประมาณนั้นแหละใช่ไหมตอนนี้ผมก็ได้เริ่มดูที่ฐานขาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนขาที่บอดใหม่มันก็ดูไม่เลวอะนะผมเองก็เสร็จหน้าที่ตรงนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วหลังจากนั้นผมก็มาแอบดูทั้งสองคนที่หน้าวิหารแห่งนั้นใครเดเองก็ทำงานในส่วนข้างหลังดูเหมือนจะเสร็จงานทำความสะอาดหมดแล้วแล้วเธอก็เริ่มจัดการพวกบันไดขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างอายาเมะเองก็คงจะอยู่ในสภาพที่กำลังทำความสะอาดอยู่เพราะเธอเองก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยโอเคเสร็จหน้าที่แล้วตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำละจนกว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวเองเสร็จแล้วนะแล้วเราควรจะช่วยใครดีนะระหว่างอายาเมะกับคาเอเดะเนี่ยผมก็คิดไปสักพักหนึ่งอะไม่ช่วยคาเอเดะโอเคไม่ช่วยคาเอเดะแล้วกันผมก็ไม่อ่วงอายาเมะนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรว่าผมเองก็เป็นห่วงนะว่าใครเดี๋ยวจะทำความสะอาดพวกบันไดพวกนี้ยังไงกันเธอเองก็ได้ขึ้นไปดูแลตรงบันไดอย่างระมัดระวังแต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีเซนเรื่องการรักษาความสมดุลกับตัวเองเลยเพราะว่าร่างกายของเธอเนี่ยก็ดูสับกระสับกระสายไปมาอยู่แล้วนะเป็นอะไรมากไหมใช่นั่นตัวก็ได้จบได้สิเออค่ะฉันเองก็พยายามอยู่นะคะเธอก็ได้วิ่งอย่างรวดเร็วระหว่างที่ดูแลส่วนของบันไดขึ้นหลังจากที่ขาของเธอได้ยืนขึ้นอยู่ระหว่างบันไดร่างกายของคุณไคเดก็ได้หยุดสั่นลุกเดี๋ยวฉันจะช่วยเกาะบันไดให้ระหว่างที่เปลี่ยนกระดิ่งกับเชือกนะขอบคุณมากค่ะคุณไคเดก็ได้ก้มหัวอย่างสุภาพแล้วก็ขึ้นไปบนบันไดและเธอก็ได้เอามือขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนกระดิ่งระฆังที่ขึ้นสนิมและเชือกตัวนั้นบอกคิดว่าจะเอาออกไปได้ไหมเสียงกระดิ่งได้ดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกของคาเอเดะที่เธอได้ถือมันอยู่ในมือโอเตโยの縄が固くてうまく外れませんเชือกเนี่ยมันเข้าถึงยากนะคะฉันหยิบไม่ถึงเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเธอเหนื่อยใน
ในสภาพนั้นขึ้นมาเนี่ยใครเดก็ได้เอามือลงแล้วก็ถอนหายใจลึกๆถ้าเกิดมันยากไปเดี๋ยวฉันทำแทนมามันก็เป็นงานแล้วนะที่จะต้องการแรงกายที่มากมายแล้วก็เหมาะสมมากกว่านี้縄が少し緩みましたから、もう少しで取れると思います。ไม่เป็นไรหรอกค่ะ。ก็พอดีเชือกเนี่ยมันหลวมลงไปเยอะแล้วและคิดว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเองล่ะค่ะ。และจะพูดแบบนั้นคือกายเด็กก็ได้เอาแขนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มแกะสายเชือกคล้องกระดิ่งออกก็จริงนะที่ใครเด็กบอกไว้ว่าเดี๋ยวกระดิ่งมันก็หลุดออกมาช้าๆเองเพราะว่าถึงขนาดนี้แล้วเธอก็น่าจะเอากระดิ่งออกโดยไม่ต้องให้ผมช่วยเหลือมากก็ได้เอ้าเอ้าอึ๊บอ่ะในระหว่างนั้นเองระหว่างที่ทำเสียงดังแล้วกระดิ่งก็ได้หลุดออกมาอย่างละม่อมตอเรมาสตาอะได้แล้วค่ะแล้วกระดิ่งก็ได้หลุดออกไปแล้วกระแทกหัวคุณคาเอเดะที่อยู่บนบันไดทำให้เธอหลุดการทรงตัวลงระวังคาเอเดะก็ได้ตกลงไปสู่ตัวผมถ้าเธอกระแทกพื้นขึ้นมาเนี่ยเธอคงอาจจะบาดเจ็บสาหัสเลยแหละผมก็เลยใช้สัญชาตญาณตัวเองเอามือออกจากบันไดแล้วก็ไปคว้าตัวคุณคาเอเดะมันก็เป็นไปได้นะที่จะเอาแขนเนี่ยเกาะตัวเธอไว้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยให้เธอไม่ตกลงมาถึงพื้นแล้วนะและหลังจากนั้นพวกเราก็ตกพื้นทั้งคู่ดูเหมือนจะมีแรงกระแทกบางอย่างกระแทกหน้าตอนที่ตกลงมาแล้วก็ดันหน้าผมให้กระแทกสู่พื้นตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกเจ็บสุดๆเลยแต่ว่าไอ้ของลับนั่นน่ะคงไม่ยอมให้ทำแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองหลังจากไม่รู้สึกอาการเจ็บสักพักหนึ่งสิ่งที่รู้สึกต่อมาก็คือความเป็นห่วงเกี่ยวกับคนไอคายเดะเนี่ยหวังว่าเธอคงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรร้ายแรงนะร้ายไหมผมได้พูดแบบนั้นเธอเป็นไรไหมเธอถูกกัดของกระแทกหน้าเขาเต็มที่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมได้ยินมาก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณล่ะคะยังก็ตามแต่เสียงที่ดูอึมอ่ามแบบนั้นก็ได้เข้าถึงใครเดะแล้วเธอก็เข้าใจว่าผมได้พูดอะไรแล้ววังที่เธอพยายามจะตอบกลับมาบินอะไรเนี่ยไอของนุ่มนิ่มนั่นมันอะไรเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้สึกนะว่าฉันจะต้องเปิดตาเห็นของกระดาษเนี่ยใกล้ขนาดเนี่ยพอเองก็พยายามจะเอาของอันนั้นออกไปด้วยการจับของสิ่งนั้นออกมาด้วยมือตัวเองนิ้วของผมก็ได้เข้าไปในความนุ่มนิ่มและรู้สึกมันหนึบกับพื้นผิวของมันด้วย อะไรวะเนี่ยเพราะเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าผมพอผมได้พยายามไปสักพักหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมรู้สึกจะขาดอากาศหายใจพอผมรู้สึกถึงอากาศขึ้นมาจมูกของผมก็ได้กลิ่นความหอมหวานซึ่งมันจะติดจมูกผมไปตลอดกาลเลยแหละมาเดี๋ยวคุณดูสิไม่ได้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 ไม่ได
นะเดี๋ยวก่อนสิคะอย่าขยับมากขนาดนั้นสิฮะเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้นะพอได้ยินเสียงความเขินอายของไอเด็กมาผมก็เลยรู้สึกว่าผมผลักอะไรสักอย่างออกจากหน้าได้แล้วล่ะอังพอรู้สึกถึงก้นของคุณกายเด็กที่งับหน้าผมได้คือกายเด็กก็ได้ร้องดิสเสียงลงด้วยความสยิวกิ้วขอโทษระหว่างที่ผมบอกแบบนั้นผมเองก็ไม่ได้ละสายตาออกจากสถานการณ์ดีเลยสักนิดผมก็คิดนะว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยจะหยุดจ้องมองสิ่งที่ดูบริสุทธิ์ขาวจั่วขนาดนั้นต่อหน้าได้เนี่ยถึงขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่าเธอน่าจะทำความสะอาดหน่อยหรือว่าเพราะว่าด้วยความเขินอายอะไรก็ตามทีน่องของคุณคาเอเดะเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหงื่อแล้วก็ดูมีเสน่ห์สุดๆเลยล่ะหรือว่านี่เป็นพลังของคุณคาเอเดะที่นำพาความโชคดีหรือบางทีเนี่ยมันได้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือการ์ตูนไม่ใช่ความเป็นจริงด้วยซ้ำก็คิดอยู่นะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพจินตนาการในหัวหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของความโชคดีพร้อมกับเสียงอันน่าอายไปขนาดนั้นขอโทษนะคะช่วยเอามือออกจากก้นฉันทีได้ไหมคะขอโทษผมเองก็รู้สึกว่าหลังจากที่ใครเดฟได้บอกคำนั้นไปผมก็ได้เอามือออกมาจากก้นของคาเอเดะและด้วยเวลาเดียวกันน้องของคุณคาเอเดะก็ได้ออกจากสายตาผมไปแล้วผมก็เห็นท้องฟ้าสีฟ้าที่ล้อมรอบไปด้วยบรรดาตึกทั้งหลายเลยผมเองก็ไม่อาจจะอยู่นอนอยู่กับพื้นได้ตลอดหรอกนะผมก็เลยเอาตัวลุกขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและตอนหน้าผมคุณคาเอเดะที่หงุดหงิดสุดๆตอนนี้ก็ได้จ้องมองใส่ผมพร้อมกับสายตาที่ดูเหมือนจะร้องไห้ปะเป็นไรมากไหมครับด้วยความกังวลผมก็ได้ถามเธอเรื่องนั้นแต่ว่าคุณคาเอเดะก็ได้เอาหัวออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยเธอคงจะเขินอายแบบสุดขีดที่เธอมานั่งคอมต่อหน้าผมถึงขนาดที่ว่าหูของเธอยังเป็นสีแดงก่ำด้วยแหละผมไม่ได้ทำนะแต่ว่าถ้าผมไม่ได้คิดว่าเธอเข้าใจสถานการณ์ที่ผมพูดไปแล้วก็เพื่อจับตูดของคุณกายเอเดซะด้วยสินี่มันเป็นสถานการณ์ที่ผมควรจะขอโทษแบบเต็มใจเลยแหละผมก็เลยตัดสินใจเอาหัวกลมลงทันที ขอโทษได้そうですねあなたのおかげで怪我をしないで済みましたから許してあげましょうคือว่าขอบคุณนะคะที่คุณไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแล้วก็ฉันยกโทษให้คุณนะคะด้วยความรู้สึกเห็นตรงคุณไคเดก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเอาละถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเธอเองก็รีบขึ้นไปที่บันไดอีกรอบหนึ่งแต่ผมก็ได้ตัดสินใจห้ามเธอไว้ผมคิดว่ามันคงจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนก็แล้วกันมันอันตรายมากเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเสียการทรงตัวอีกรอบเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวให้ผมไปเอากระดิ่งไปแทนก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวช่วยจับบันไดแทนผมได้ไหม
ผมเองก็ได้รีบขึ้นไปที่บันไดแล้วก็เตรียมกระดิ่งและเชือกสั่นกระดิ่งเลยเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอผมบอกไปแบบนั้นคุณไคเอเดะก็ได้เอามือทั้งสองข้างจับบันไดเอาไว้ขอบคุณนะครับเอาละผมเองก็ได้รีบขึ้นไปที่บันไดที่มั่นคงและผมก็ได้เอาเท้าขึ้นไปแต่ละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายตอนนี้แหละจะได้ใส่กระดิ่งได้เต็มที่สักทีก็ได้ใส่กระดิ่งแล้วก็เชือกสั่นกระดิ่งที่อยู่ตรงปลายบนชั้นเพดานสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำให้มันอยู่คงตัวด้วยสายอะไรสักอย่างโอเคง่ายกว่าที่คิดไว้แฮะพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยผมก็ได้ลงจากบันไดโดยไม่ต้องถือพวกสายพวกนี้อีกขอโทษนะครับเด็กเดี๋ยวขอสายเลยหน่อยได้ไหมช่วยไม่ได้นะคะอะเชิญค่ะขอบคุณนะขอบคุณมากเลยเดินไม่ต้องคิดเลยมากผมก็ได้เอาสายมาจากมือของเธอแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยมากเพราะว่าจากมุมตรงนี้ผมก็ได้เห็นสีหน้าและหน้าอกของคาเอเดะได้เต็มที่เลยแหละนมของเธอได้ถูกเติมเต็มกับแขนซึ่งเป็นแขนที่ส่งมอบสายให้กับผมมีอะไรหรือเปล่าคะโดยไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกของเธอคุณชายเอเดก็ได้เอาแขนของเธอผ่านหูไปเพื่อส่งสายอย่างรวดเร็วที่สุดที่จะทำได้และณเวลานี้ผมก็ได้เห็นวงแขนของเธอมากกว่าเดิมอีกมาไม่มีอะไรครับก็ใช้เวลาสักพักนะโดยที่จะไม่บอกสิ่งที่รู้สึกตัวเลยสักนิดเสร็จแล้วและวิหารที่ดูเหมือนจะพังๆในตอนเช้าก็ดูแตกต่างลงทันทีที่จบการทำความสะอาดครั้งนี้ไปพวกต้นหญ้าก็ได้หายไปหมดเกลี้ยงแล้วแล้วก็พื้นที่วิหารในส่วนของพื้นที่สวดมนต์ก็ยังดูปูๆพังๆอยู่นะแต่ก็ยังพอผ่านละสุดยอดนะやればできるものなのだเยี่ยมไปเลยพวกเราทำได้ก็ต้องทำได้แล้วเนาะそうですねこれであなたにもっとたくさんの服が訪れるはずですแน่สินะคะฉันแน่ใจว่าเราจะมีโชคเข้ามามากมายแน่นอนเลยค่ะโชคเข้ามามากมายกันเลยผมก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะผ่านความโชคดีเรื่องนี้อีกหรือเปล่านะหรือว่าเราอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะなんだかとっても気持ち悪い表情をしてますสีหน้าคุณเนี่ยดูน่าเกลียดยังไม่รู้นะคะฮะที่ฉันเผยแสดงสีหน้าไปเลยเนี่ยระหว่างคุณชายเด็กอธิบายเรื่องนั้นไปผมก็ได้รีบเปลี่ยนฝีปากอีกรวดเร็วเพื่อซ่อนอารมณ์ที่แท้จริงเอาไว้โอ๊ยตายจริงใจจริงใจเย็นสิไว้มึงอีตายことがあったのだ神社を掃除した効果が出たのかなฉันแน่ใจว่านะว่ามันจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่เลยมันอาจจะเป็นผลจากการทำความสะอาดวิหารนี้ก็ได้เนาะนั่นだか腑に落ちませんがお掃除の効果が出たのであればやった甲斐があったというものですเดี๋ยวฉันเองจะไม่เข้าใจแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดว่านี่เป็นผลของการทำความสะอาดจริงเราก็ยินดีนะคะที่จะเป็นแบบนั้นแหละคุณใครเด็กก็ได้มองผมด้วยความ
รู้สึกรังเกียจหลังจากที่ผมทำหน้าหืนกามเข้าไปผมเองก็เปลี่ยนสีหน้าให้เป็นรู้สึกมีความสุขกับสถานการณ์พิลึกพิลั่นแบบนั้นนะเนาะเอาละกลับบ้านกันเถอะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วก็ไปนอนกันได้แล้วเนาะผมเองก็ได้ไปที่ทางออกของวิหารแม้ว่าผมก็พยายามจะเปลี่ยนหัวข้ออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันก็จริงแล้วนะที่ผมรู้สึกเหนื่อยๆนะนั่นทีเนาะฉันเองก็ไม่รู้สึกถึงแรงกายที่จะเล่นเกมอีกแล้วนะวันเนี้ยนั่นสินะคะฉันเองก็อยากจะไปนอนเตียงกับไปแล้วล่ะค่ะผมเองก็รู้สึกเหนื่อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วและพอทันทีที่ได้กลับบ้านเนี่ยก็ได้นอนที่เตียงเลยล่ะเฮ้ระหว่างทางไปกลับบ้านในพื้นที่อันหน้าเงาหงอยผมก็ได้เห็นวัตถุสีดำที่อยู่บนพื้นเอ๊ะอะไรหรอไอยาเมะที่เดินอยู่ข้างหลังผมกระแทกเข้ากับหลังผมเต็มๆเลยกระเป๋าแหละผมได้สงสัยแล้วก็ได้หยิบมันขึ้นมามันเป็นกระเป๋าจากยี่ห้อชื่อดังหรือเอาจริงๆเนี่ยมันหนามากเลยนะผมก็มองอยู่ไปรอบๆก็พยายามหาว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋านี้กันเอ่ยแล้วผมก็เริ่มสงสัยอะไรขึ้นมาทันทีที่ผมมองไปที่กระเป๋าจริงๆจังๆพร้อมกับมือที่สั่นเทาฮะนี่มันล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยข้างในกระเป๋าใบนั้นก็มีแบงค์พันเยนอยู่4เซตถ้านับเอาจริงๆก็เป็น10ปึกเลยโหแบบนี้มันผมก็พยายามรีบมองไปข้างหลังอย่างรวดเร็วดูปฏิกิริยาคุณอายาเมะกับคาเอเดะอะไรเนี่ยดูเหมือนจะพิลึกเกินเลยนะว้าวนี่เงินมากมายขนาดนี้เชียวเนี่ยอะไรอยู่ตรงพื้นหรอคะบาดีมันอาจจะเพราะว่าฉันได้ทำความสะอาดวิหารแห่งนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโชคดีที่นำพาสองคนนี้มาในชีวิตผมคิดว่าฉันก็เอาเจ้าสิ่งนี้มาได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้ทั้งอายามิทั้งคาเอเดะก็เห็นสิ่งนี้เข้าไปแล้วถ้าเกิดฉันอยากจะทำจริงๆฉันก็คงจะเอาไปแล้วล่ะนี่ก็ตามแต่ทั้งสองคนเนี่ยจะคิดยังไงถ้าเกิดว่าฉันจะเอาไอ้เจ้าสิ่งนี้ไปผมก็คิดว่าคนที่ทิ้งของสิ่งนี้ไปน่าจะรู้สึกตัวแล้วล่ะว่ามีอะไรสักอย่างหายไปจากตัวแล้วทั้งอายาเมะทั้งคาเอเดะต่างก็จ้องมองซึ่งกันและกันแล้วก็มามองที่หน้าผมอีกครั้งหนึ่งและพยักหน้าตอบรับขอโทษนะที่ทำแบบเนี้ยทั้งที่สองคนรู้สึกเหนื่อยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกเราก็ใจนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงที่อยากจะช่วยคนอื่นนะคะหลังจากที่ได้รับคำอนุญาตจากทั้งสองคนผมก็ได้เปลี่ยนเส้นทางไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดโอเคทั้งสองคนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะเข้าใจแล้วค่ะใช่แน่นอนค่ะหลังจากที่รอให้ทั้งสองคนรอไปผมก็ได้เข้าไปในสถานีตำรวจข้างในนั้นก็มีตำรวจสองคนกำลังคุยกันกับคนที่เป็นชายอายุกลางคนอยู่มีอะไรช่วยครับผมก็นึกได้ว่าผมเข้ามาทำไมตำรวจในนั้นก็ได้ออกจาก
ชายกลางคนคนนั้นแล้วก็มาหาผมพอดีผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วก็อยากจะให้ใครมาช่วยหานะครับฮะจริงเหรอหรือว่าจะเป็นเอาจริงๆหรือว่ามันจะเป็นกระเป๋าสีดำมีแบรนด์ตัวนั้นหรือเปล่าครับพอผมเอากระเป๋าตังค์ให้แล้วชายวัยกลางคนคนนั้นแล้วก็คุณตำรวจก็มาร่วมรับฟังด้วยใช่ครับอันนี้ครับผมก็ได้เอากระเป๋านั้นไปให้นี่เป็นกระเป๋าคุณหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ของข้างในโอ้ดีจังเลยทุกอย่างยังอยู่ครบเลยชายวัยกลางคนคนนั้นดูเหมือนจะดีใจมากแล้วเขาก็ได้ปาดเหงื่อออกจากฟางหัวของตัวเองไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับถ้าเกิดว่าผมเสียสิ่งนี้ไปผมก็คงมีปัญหาแน่เลยชายวัยกลางคนก็ได้จับมือผมและก็เขย่ามืออย่างเต็มที่เขาดูเหมือนจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับแรงกายของตัวเองเลยแล้วทำให้ไหล่ผมปวดซะงั้นไม่ละครับคือพอดีผมทำในสิ่งที่ควรจะทำนะครับไม่เลยการที่เอากระเป๋าตั้งคืนพร้อมกับเงินจำนวนมากมายขนาดเนี้ยโดยไม่ขโมยขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนทั้งหลายควรจะทำเลยนะเอาล่ะคุณน่ะควรจะได้รับรางวัลนะในกรณีเนี้ยผมคิดว่า 10% ที่คุณคืนตังไว้ผมเนี่ยจะดีไหมล่ะมันก็คงจะดีละครับ 10% ผมก็จำได้ว่าไอกระเป๋าตังค์ในนั้นน่ะมันหนาสักขนาดไหนผมก็เลยใจช็อกทันทีก็นะช่วยรับสิ่งนี้ด้วยนะครับชายวัยกลางคนก็ได้เอาปึกเงินจำนวนหนามากพร้อมกับหนวดเล็กน้อยเอามาให้กับมือผมด้วยตัวเองคือว่าผมรับเงินแบบนี้ไม่ได้หรอนะครับจำนวนเงินมากมายขนาดนั้นมากเกินไปมากกว่าจำนวนเงินพาร์ทไทม์ที่ทำต่อเดือนซะอีกผมก็ได้พยักหน้าแล้วก็ปฏิเสธคำเสนอตรงนั้นไปชายวัยกลางคนคนนั้นก็รู้สึกคิดบ้างไปแล้วเขาก็ได้เอาเงินปึกนั้นเอาพยายามจะให้ผมอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกครับช่วยรับไปเถอะนะครับผมเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีหรอกที่รับเงินจำนวนมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่คุณเสียเงินไปแล้วก็ถ้าผมเสียไปทั้งหมดอ่ะผมเป็นปัญหาแน่นอนครับแต่นี่คือจำนวนที่ผมพอจะใช้งานได้แล้วครับเอาจริงๆนะผมเองก็อยากได้ตังค์นะแต่ว่าด้วยจำนวนเนี้ยมันมากเกินไปอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแล้วก็นะคุณชายกลางคนคนเนี้ยก็เอาเงินมาให้ผมด้วยถ้าถึงในเคสเนี้ยมันก็มีกรณีดีที่ผมทำได้แล้วนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเองก็มีเรื่องที่ต้องทำนะครับเพราะงั้นลาก่อยครับผมก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอตรงนั้นไปและรีบออกจากสถานีตำรวจตรงนั้นและหลังจากนั้นผมก็ได้รีบวิ่งออกไปเพื่อมาดูอายาเมะกับคาเอเดะว่าอยู่ตรงไหนอายาเมะเองก็รู้สึกแปลกๆทันทีที่ผมมาหาเธอพร้อมกับสีหน้าถอนหายใจお財布を渡すだけなのにやけに時間がかかりましたね คุณใช้เวลาคืนเงินนานจังเลยนะคะพอดีคนที่ทำกระเป๋าตังค์ตกเนี่ยอยู่ข้างในด้วยก็บอกเขาไปว่าไม่ได้ต้องการเงินหรอกนะแต่ว่าเขาก็พยายามจะให้ทั้งนั้นแหละโอ้สุดยอดไปเลยค่ะนี่เขาพยายามจะให้เงินคุณเหรอคะเนี่ยตาเอียเมเบิกกว้างด้วยความตกใจแล้วผมก็พยักหน้าตอบใช่ไปก็เขาให้ตังค์จริงๆแล้วนะแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันมากเกินไปก็เลยปฏิเสธไปแล้วจริงๆแล้วคุณควรจะปฏิเสธมันหรือเปล่าคะเนี่ยก็นะ
ก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหลังจากได้ยินแบบนั้นทั้งอายาเมะทั้งคาเอเดะก็มองผมอย่างเห็นดุฮะนี่เธอจะบอกว่าผมโง่เหรอไม่หรอกพวกเราคิดว่าคุณน่ะเป็นคนดีอ๋อจะตายโว้ไอยามิกระโดดเข้ามากอดผมแล้วก็เอาหัวกับเธอทูถ่ายร่างของผมไว้そうですね本当にあなたは優しい人ですใช่ค่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะคะใครเด็กเองก็เข้ามากระโดดกอดผมเหมือนกันเหมือนกับไอยามิที่มาเอาหัวมาทูถ่ายกับผมอยู่เนี่ยพวกเราจะทำให้คุณมีความสุขเองค่ะそうですねこんなに優しい人が不幸な目に遭うのは間違っていますからใช่ค่ะคุณน่ะเป็นคนดีมากเลยที่จะไม่สมควรที่จะต้องรับความโชคร้ายเลยค่ะนั่นสินะขอบคุณนะผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทั้งสองคนที่มาอยู่เคียงข้างผมเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านด้วยกันเลย